ครับเป็นไงบ้างพูดถึงเกมมาชกของเราวันนี้หน่อยเนาะวันนี้ก็ค่อนดีเท่าไหร่ครับคือครับเพราะว่ารู้ตัวไม่กี่วันครับก็ไม่กี่วันได้เรารู้ตัวทีเดียวทีเดียวครับแล้วหนักเลยครับแต่เราก็ต่อเนื่องมาอยากไปอยู่แล้วอยู่แล้วพี่ส่วนตัวมุมมองของพี่นะคิดว่าเจ้าตัวใหญ่ต่อยดีกว่าที่แล้วดีกว่าเลยเพราะว่าไปนี่แย่กว่าครับมันมีลูกกดดันอะไรตรงไหนบ้างก็ถามว่ากดดันไหมเขาใหญ่ครับหาจังหวะออกยากมากทุกติกใช่ไหมทุกติกโดนประสาทเราไปเรื่อยครับใช่ครับแล้วจังหวะนับแรกก่อนที่เขาถามหน่อยจังหวะนั้นโดนเราทำอะไรครับคุกขวาคุกขาครับก็เล็งไปแล้วครับเล็งไปแล้วเล็งเห็นจังหวะไหนแล้วน้องก็จังหวะเขาเอามือลงพอดีครับแล้วเราก็ตกแล้วเพราะเลยแล้วก็ร่วงเลยแต่ก็หัวจิตหัวใจเขาก็สภาพร่างกายก็ดีเหมือนกันขึ้นมาสู้กับเราต่อตอนที่ฮุกไปคิดไหมว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้ก็